โรงเรียนนี้ยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทำไมถึงยอมให้ครูละละนาเอาของมาขายในโรงเรียนล่ะครับเมื่อก่อนครูคนอื่นก็สงสัยแบบคุณนี่แหละแต่พอรู้ว่าผมเป็นคนอนุญาตรู้ถึงเหตุผลแล้วก็เลยเข้าใจเข้าใจว่าอะไรล่ะครับโอ้โหเตะก้านคอเลยนะลูกข่างโลหนึ่งครับใช่แล้วก็กระติกน้ำ20อันติกน้ำ20ใบครับเดี๋ยวเฮียไปส่งให้ด้วยนะได้ครับขอบคุณค่ะเฮียครับพอดีว่าผมเป็นเพื่อนครูรัตนาที่โรงเรียนนะครับผมฝากให้ครูรัตนามาซื้อของไปขายให้เด็กในโรงเรียนแต่ผมไม่แน่ใจว่าแกซื้อไปครบหรือเปล่าก็เลยอยากจะถามว่าคุณรัตนาซื้ออะไรไปบ้างเหรอครับอ๋อถ้าจะซื้อของไปขายนักเรียนเนี่ยต้องไปร้านเครื่องเขียนนะไม่ใช่ร้านนี้อ้าวแล้วร้านนี้ไม่ใช่ร้านที่คุณรัตนามาซื้อเป็นประจำเหรอครับที่ร้านเฮียเนี่ยคุณรัตนาจะมาสั่งซื้อพวกของจำเป็นให้เด็กนักเรียนในบ้านนอกนะเหมือนกับว่าเอาไปบริจาคให้กับเด็กในโรงเรียนชนบทเหรอครับก็คล้ายๆแบบนั้นนะนะก็คือคุณรัตนาเอาเงินที่ได้จากการขายของให้กับเด็กโรงเรียนในเมืองเอาไปบริจาคช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนชนบทเหรอครับใช่ก็เด็กโรงเรียนศิริอรัญวิทยาผู้ปกครองฐานะดีทุกคนครูละละนาก็เลยอยากจะแบ่งเงินไปช่วยเด็กจนๆบ้างนะเป็นวิธีการช่วยที่แปลกเหมือนกันนะครับเฮียก็ไม่ค่อยเข้าใจวิธีคิดของครูละละนาหรอกนะแต่ว่าเขาสั่งอะไรมาเฮียก็จัดให้หมดอะเอาอะไรไหมล่ะ